วันนี้นะครับมือศิลปินเอสคาร์ด 350D นะครับกับการอัปเกรดลำโพงแบบตรงรุ่น Match พร้อมกับ DSP10 Channel นะครับนี่คือไดอะแกรมของรถ Benz นะครับคันนี้นะครับนี่ครับนี่คือลำโพงตำแหน่งเซอร์ราวนะครับของโรงงานนะครับเบอร์มิสเตอร์นะครับทำการถอดออกมานะครับนี่คือลำโพงตำแหน่งประตูนะครับเป็นลำโพงแบบ2ทางนะครับลำโพงการทำงานเป็นแบบนี้นะครับนะครับมาดูเทียบกับลำโพงแมทช์นะครับซึ่งเป็นลำโพงแบบ2ทางเหมือนกันนะครับแมทช์เป็นสินค้าจากเยอรมันนะครับออกแบบมาสำหรับรถเยอรมันโดยเฉพาะเลยนะครับชุดพาสซีฟมาให้นะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมๆนะครับเป็นระบบปลั๊กแอนด์เพย์ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยครับตอนนี้ครับลำโพงแมทช์นะครับแบบตรงรุ่นนะครับได้ทำการติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบแบบ2ทางครับก็เพียงแค่นี้เองครับก็คุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นกว่าเดิมครับชุด Power Amp M4 Display ในตำแหน่งห้องสัมภาระนะครับบิ้วเข้าไปให้กลืนนะครับตัวชิ้นงานหุ้มพรมให้กลืนนะครับและติดตั้ง Power Amp นะครับนี่ครับและติดตั้งชุด Wi-Fi Control นะครับนี่นะครับดูแล้วกลมกลืนนะครับจากนั้นก็มี cover มาครอบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเก็บรายละเอียดทำให้ชิ้นงานนั้นดูเรียบหรูเนียนตานะครับมาชมขั้นตอนการปรับจูนฟังก์ชัน time delay นะครับแบบออโต้กันเลยครับ